เดี๋ยวว้ายนี่เริ่มเดินทางกินสันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตแซ่บโชว์คูณ2ที่นี่เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่เบสมินตันครับค่ะเป็นคอร์ดแบบแต่วันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราชอบน้องเขามากเลยอ่ะเขาเป็นคนแบบว่าน่ารักมีเสน่ห์แล้วคุยเก่งสนุกสนานเรานัดเขาไว้ตอนนี้เนี่ยมาหรือยังบ่ายโมงตรงตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงห้านาทีแล้วอ่ะเขามาแล้วล่ะคนตรงต่อเวลาเขาตรงต่อเวลาเขามาก่อนเวลาด้วยถูกต้องเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขาในห้องน้ำน้องชื่อนิกกี้9นิ้วครับไม่ใช่นิกกี้ณชัดนิกกี้ณชัดน้องเขามาแล้วคุณผู้ชมงั้นไปเจอน้องนิกกี้กันเลยค่ะมาขอต้อนรับน้องนิกกี้พีคนละนิกกี้เดี๋ยวนิกกี้นะชาตินิกกี้นะครับสวัสดีครับตกใจแรงมากเอาอีกทีนึงขอต้อนรับนิกกี้พีอุ้ยเล่นเท่าเดิมด้วยอ่ะเปลี่ยนพิธีกรดีกว่าผมว่างพี่หอมไม่ช่วยนะโอ้มึงก็ตัวเสริมแล้วกันนะผมก็ไม่มีหรอกไปโพสฮอร์โมนอัปเดตผลงานแล้วกันค่ะตอนนี้น้องนิกกี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ครับก็มีรายการรถโรงเรียนครับพี่อ๋อมครับแล้วก็มีซุปตาพาตะลุยครับหนังหนองมีไหมหนังมีไปถ่ายหนังพี่พจน์อานนท์เหรอคู่ปู่คู่ชาติอุ้ยเขาเห็นไปผมไปดูมาแล้วเป็นไงไม่มีเยนพูดเลยจริงๆตอนแรกอะไปถ่ายมาพี่พจน์เขานัดผมประมาณ7 โมงเช้าผมก็ไปถ่ายถึงประมาณ2 ทุ่มคุณพจน์อานนท์เขาบอกว่าโอเคเลิกกองสักพักอะอย่าเพิ่งอินิกี้มันยังไม่ได้พูดเลยอ่ะลืมผมพี่พจน์ก็มาแล้วมานั่งเขียนบทใช่เขียนบทตอนนั้นเลยอ่ะให้นิกกี้พูดอะไรดีครับก็มีคำว่าคำเดียวเสด็จแม่คำเดียวแค่นั้นผมก็คนอ่ะเขาเข้าโรงพี่ผมก็ลงทุนเลยซื้อเบาะโซฟาเลยไปดูในโรงเฮ้ยกินป๊อปคอร์นขึ้นมาแป๊บเดียวตัวเองขายไปแล้วพี่จริงสนใจกีฬาประเภทอะไรยังไงบ้างคะเข้าเรื่องกีฬาจริงๆผมเป็นคนชอบแบบชอบดูกีฬาหลายอย่างครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดเล่นจริงๆก็เป็นฟุตบอลครับอ๋อชอบฟุตบอลคือฟุตบอลคือชอบไปเตะฟุตบอลโผล่ไปแทงเล่นไปเล่นพี่อ๋อมครับทุกอาทิตย์ครับผมจะสละเวลา1 วันครับไปเตะบอลกับเพื่อนสมัยม.ปลายครับดีออกกำลังกายใช่ครับพี่ออกกำลังกายใช่ครับชอบเตะบอลชอบเตะบอลแต่ก่อนเขาอ้วนมากเลยนะครับพี่อ๋อมอ้วนแค่ไหนคะอ้วนมากพี่ตอนเด็กๆตอนผมม.1เนี่ยเอวผมประมาณ40ครับโหอ้วนมากพี่กี่กิโลน้ำหนัก80สูงประมาณ155เดี๋ยวภาพขึ้นเลยตรงนี้ภาพขึ้นเลยภาพขึ้นตรงนี้นะแล้วผอมได้ไงอ่ะครับผอมเพราะว่าตอนเด็กๆผมไปชอบผู้หญิงครับพี่อ๋อมอุ๊ยมีความรักมีความรักตอนเด็กชอบผู้หญิงแล้วเราก็ไปจีบผู้หญิงเราจีบมานานแล้วแหละแม่เราก็ให้เงินเราวันละ20-30 บาทอ่ะทุกวันเราก็ต้องแบบอดข้าวเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อของให้ผู้หญิงทุกวันอ่ะโอ้เอ็นดูอยากให้เขารักเราไงเปย์แต่เด็กจนแบบพอผ่านไปสักเราก็หมดเงินไปเยอะแล้วครับสุดท้ายเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยชอบเราไหมก็เลยให้เพื่อนเราไปถามว่าคิดยังไงกับผมผมอยากรู้แล้วเขาตอบว่าไม่ไหวมันอ้วนดำเกินไปจริงๆนี่สิ่งที่ผู้หญิงตอบมาชื่ออีกกี้ผมมันจะชื่อได้แค้นใจครับก็เลยไปลดความอ้วนครับลดได้ไงคะอดอาหารหรือว่าผมอดอาหารครับพี่ออมครับออกกำลังผมปิดเทอมครับปิดเทอมเนี่ยตอนเย็นผมจะไม่ไปกินข้าวกับครอบครัวเลยครับผมจะขังตัวเองไว้ในห้องปิดเทอมใหญ่ตื่นเอ้ยพี่ตื่นอะไรล่ะปิดเปิดมาเปิดมาผมผอมเลยพอเปิดเทอมมาปุ๊บผอมเลยผอมเลยลงไปกี่กิโลโหลงไปเยอะเลยพี่ตอนอ้วนสุดกี่โลนะตอนอ้วนประมาณ80กว่าอะไรเงี้ยครับผอมเหลือประมาณ65แป๊บเดียว3เดือนใน20โลพี่จริงๆเปิดเทอมมาเนี่ยเพื่อนไม่ตกใจแย่เด็กเด็กห้องอื่นครับเขาจะมามุงหน้าห้องมาดูเด็กใหม่กันจริงๆมาดูเด็กใหม่เป็นคนใหม่วะเป็นคนใหม่พี่จริงกลายเป็นหล่อไปเลยก็ไม่ได้หล่อมากพี่มันก็เขินแล้วก็เล่นใหญ่ตลอด
แล้วแล้วคนนั้นล่ะสาวคนนั้นอ่ะอีกี้อ่ะอีกี้อ่ะอีกี้อ่ะที่สุดท้ายมาชอบผมพี่จริงจริงสะบัดบ๊อบเลยมั้ยสะบัดบ๊อบสวยๆเลยไม่เอาไม่เอาอีกี้เราไปจีบหญิงอื่นเลยตอนนั้นผู้หญิงมาให้แบบเลือกเยอะมากครับจะบอกว่าเค้าเกิดเป็นโปรกอล์ฟด้วยนะโปรกอล์ฟครับพี่โปรกอล์ฟจริงตอนม.5เนี่ยผมลาออกจากโรงเรียนครับอันนี้คือเรื่องจริงพี่ลาออกลาออกเลยครับเพื่อผมอยากเป็นโปรกอล์ฟเพื่อความฝันพี่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยถ้าผมไม่ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ว่าผมแล้วแต่ลูกเลยแล้วแต่ลูกลูกออกก็แล้วแต่มือจริงแล้วของจริงพี่ผมแข่งอยู่สักพักแล้วผมไม่เก่งมากครับผมตกรอบตลอดเลยแล้วก็เห็นว่าเออแม่เราก็หมดเงินไปกับเราเยอะแล้วเราก็เลยคิดได้แล้วคิดได้แล้วเลิกดีกว่าเดี๋ยวแม่หมดตัวเออเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์กอล์ฟต้องใช้ตังค์เยอะครับนะฮะทั้งไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยค่าซ้อมทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมไม้กอล์ฟไม้กอล์ฟยังมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปตีเหมือนสมัยก่อนแล้วครับทุกวันนี้จากตีกอล์ฟกลายเป็นแม่จะตอบตีหม้อเรื่องอะไรล่ะนี่วัยรุ่นแสบนะครับพี่ต้องใช้เกเรครับตอนเด็กๆต้องใช้สีมาครับแสบขนาดไหนคะกิจกรรมยังไงบ้างตอนเด็กๆผมแบบเกเรครับไม่ออกครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยตอนเด็กๆตอนผมก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วแหละแล้วผมไปมีแฟนอยู่แบบอินเตอร์แล้วแฟนแล้วทีนี้แฟนของเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนแบบเก๋ามากเลยเจ๋งมากเลยเป็นเด็กอินเตอร์เหมือนกันเขาก็พาผมไปเจอผมก็ไปเจอไอ้เด็กอินเตอร์ที่มันแสบๆมันก็แบบเจาะจมูกแล้วมันก็แบบพูดไทยคำอังกฤษคำอะไรเงี้ยพี่ผมว่าคุณไม่รู้เรื่องว่ะผมก็นั่ง BTS กลับด้วยคือดีไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันก็โทรมาหาผมบอกว่าโทรว่าเฮ้ยแบบไม่ชอบหน้าเราเหรอถึงแบบกลับบ้านกลับบ้านอะไรเงี้ยถ้าไม่พอใจอะไรเงี้ยพรุ่งนี้นัดพวกเปล่านัดพวกเปล่านัดเพื่อนมากินสุกี้รวมไหมมาเจอไปซัดกันไหมแล้วพูดมาซัดกันไหมเราคิดว่าเออเด็กอินเตอร์มันก็คงไม่แบบไม่เฟี้ยวไม่เท่าไหร่หรอกเออผมก็เลยบอกมันว่าได้ได้ไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกเดี๋ยววันนี้เลยรอหน้าน้ำพุพารากอนพอไปถึงก็ขวดกันเลยขวดเลยขวดกันเลยใส่ตุ๊บตับประมาณ10หมัดเนี่ยเราโดนไป9หมัดเดี๋ยวจริงมันไวพี่มันไวมันไวแต่สักพักเนี่ยจะมีกาดพารากอนเข้ามาห้ามพี่เขาเห็นเราโดนเยอะอ๋อก็เหมือนว่าเราอ่อนแอเราอ่อนแอกาดมันก็ไปรัดไอ้ฝั่งนั้นอ่ะจังหวะกาดรัดอยู่มึงไม่มีมือดีกว่าผมเข้าใส่ปากปากควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยหรอเอาก็เราโดนมาเยอะไงอ๋อเขาโดนเยอะเขาโดนเยอะเลยใส่คืนใส่คืนพี่ตามันติดไปข้างมือผมมีความสุขมากด้วยเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุ้มไม่พอเรื่องของการต่อยตีมันคุ้มยิ่งกว่าเพราะว่าผู้ชายคนนี้เลิกไปแล้วใช่ไหมเหตุการณ์วันนั้นทำให้แม่ร้องไห้ใช่ไหมเออถ้าร้องไห้เนี่ยมีอีกช็อตนึงพี่อีกช็อตนึงหลังจากวันนั้นเนี่ยมีการมาห้ามเราไงเรายังไม่เข็ดพี่ยังมีเหตุการณ์อีกสมัยนั้นMSN ครับกำลังดังตุ้งดุงตุ้งดุงกำลังดังเราเนี่ยก็ไปจีบรุ่นน้องอยู่คนนึงซึ่งเขามีแฟนแล้วเราก็ไปหยอดสมัยนั้นมันก็จะมีแบบรักนะเด็กโง่รักนะจุ๊บจุ๊บแล้วก็ไปพิมพ์ทิ้งไว้แฟนเขาเล่นแล้วแฟนเขาเห็นพอดีเห็นพอดีก็เลยมาพิมพ์ขู่เราบอกว่าระวังตัวไว้นะมึงอ่ะเราก็ไปหาที่อยู่พี่ของผู้ชายมาแล้วก็ตีกอล์ฟด้วยก็เลยเอาไม้กอล์ฟเนี่ยขึ้นรถไปสมัยนั้นเล่นเกมนี่กะจะไม่กอล์ฟไปฟาดนี่คืออุปกรณ์การเล่นกีฬาในฝันเราเลยนะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นึงพี่ทำได้หลายอย่างไงพอจะถึงบ้านของผู้ชายเนี่ยผมก็โทรไปขู่ผู้ชายก่อนระวังตัวให้ดีระวังตัวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูกอล์ฟแบบกำอุ่นๆมาแน่นอนเดี๋ยวมึงเจอกูโดนฟาดมึงเจอพอพอแล้วผู้ชายเขาก็ตอบแบบเสียงแบบทุ้มๆมาเบาๆบอกว่ามาเลยครับผมรออยู่โอ้โหมาเงียบๆนิ่งๆเฮ้ยเราก็ตกใจแล้วเว้ยเจษดามาอันนี้มันไม่กลัวเราเออไม่กลัวพอไปถึงบ้านมันเนี่ยมีแบบมอเตอร์ไซค์พี่จอดอยู่หน้าบ้านกี่คันประมาณสัก3คันนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไม้กอล์ฟคงเอาลงไปไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเอาลงไปเดี๋ยวโดนลุมกระทืบแน่ๆก็เลยเก็บไม้กอล์ฟปึ๊บแล้วก็ลงไปขอตัวกับเขาเดียวกับเขาอยู่ประมาณสัก20นาทีเราต่อยเขาไป9หมัดหน้าเราช้ำไปหมดสุดท้ายต้องยอมพี่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าต่อยอีกเนี่ยเดี๋ยวตาเราจะแตกแล้วจะบอดเพราะรู้สึกว่ามันโดนไปเยอะครับเออเยอะแล้วก็เลยกลับบ้านไปแม่ก็นึกว่าเราไปดูบอลพอกลับไปถึงบ้านเลือดเราไหลเต็มเลยอะไรเงี้ยพี่ตอนนี้สาวเริ่มขึ้นแล้วสาวแล้วพี่ดราม่าดราม่าสาวขึ้นจริงๆเห็นเราเนี่ยพี่คนเป็นแม่เหมือนหนังเหมือนละครอ่ะร้องไห้ร้องเข่าอ่อนกอดขาเราแบบร้องไห้อะไรเงี้ยพอเถอะลูกถ้าลูกตายไปแม่จะอยู่กับใครอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ชกกับใครอีกเลยครับก็เลยลดละเลิกลดละเลิกไม่เอาแล้วอันนี้คือวีรกรรมในช่วงแสบมากแสบมากอันนี้คือไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาดีเป็นท้าต่อยท้าเตะเขาถูกต้องแล้วแต่อันเนี้ย
ดีแน่นอนเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับครับในการดูแลตัวเองนะฮะฟังให้ดีนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างในช่วงนี้ครับแซ่บอินเทรนครับแซ่บอินเทรนก็ในส่วนเคล็ดลับการดูแลร่างกายของเรานะครับก็จะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ครับอย่างเช่นพวกของที่ไม่เป็นของทอดของมันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เน้นเรื่องการออกกำลังกายครับอย่างน้อยอาทิตย์นึงประมาณ3วันอย่างน้อยให้เราได้มีเหงื่อออกบ้างได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆบ้างมันจะได้เฟิร์มครับไม่ย้วยครับแล้วก็ไม่กินดึกมากจนเกินไปแล้วก็คำนวณแคลอรี่ของเราในแต่ละวันให้พอเหมาะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ไงนะฮะในเรื่องของการดูแลตัวเองดีมากนะครับเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับอีกต่อไปเราจะได้รู้กันนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะฮะใช่ค่ะมาถามกันต่อมาคุยกับเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ครับเรื่องกีฬานะครับเห็นบอกว่าเราก็เล่นบอลมาตั้งแต่เด็กครับเคยคิดจะเอาดีทางบอลไหมตอนเด็กจริงๆแล้วอยากเป็นนักฟุตบอลมากเลยครับแต่ว่าโหเป็นทั้งนักอยากเป็นนักกอล์ฟด้วยมันหลายอย่างผมก็ชอบบอลมาก่อนเรื่องครับแต่ว่าสาเหตุที่ไปเล่นกอล์ฟเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพ่อเขาจะจ้างคนมาสอนบอลผมเลยครับแต่ว่าครูสอนบอลไม่ว่างก็เลยตีกอล์ฟก็เลยพาผมไปตีกอล์ฟแทนแล้วจากนั้นมาก็ตีกอล์ฟตลอดแต่จริงๆชอบแต่เป็นนักบอลกับชอบบอลมากกว่ากับเป็นนักบอลจะเท่มากเลยเล่นตำแหน่งไหนผมเล่นแบ็คพี่เป็นแบ็คเล่นกองหน้าตอนนี้อ่ะผ่านไป3เดือนยิงไม่ได้สักลูกเลยก็เราช้าช้าก็ผมเล่นช้าแล้วอย่างนี้เวลาเราเล่นบอลเราไปเล่นกับน้องด้วยไหมผมเมาเขาไม่เล่นบอลครับไม่เล่นผมเล่นกับเพื่อนสมัยม.ปลายดูเมาเขาดูเป็นคุณนั่นนักกีฬาดูเฮลตี้เขาฟิตเนสอย่างเดียวครับพี่อ๋อมเมาเขาจะชอบฟิตเนสครับแล้วเราไม่เข้าฟิตเนสบ้างอ่ะผมชอบฟิตเนสแต่ว่าผมมาสมาธิสั้นครับผมต้องจ้างเทรนเนอร์ผมเหมือนต้องมีเพื่อนนะพี่อ๋อมแต่พอแบบพอเทรนเนอร์หมดคอร์สอะไรเงี้ยผมก็ต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเติมตังค์เทรนเนอร์อีกตังค์หมดว่าไปเตะบอลดีกว่าไปเตะบอลแล้วถ้าสมมติว่าเอาแล้วทำไมไม่เล่นกับน้องชายอ่ะน้องชายก็เล่นอยู่เวลามันไม่ตรงกันก็ให้แบบน้องชายเทรนให้อะไรให้ผมไม่ค่อยเชื่อเมาไงผมเชื่อคืออย่างนี้ไงพี่น้องกันไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อกันเหมือนเมียที่บ้านเลยครับผมเวลาพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อแต่เชื่อเทรนเนอร์โอ้โหใจเย็นใจเย็นแต่ว่าเขามีถ่ายนิตยสารกับน้องนะเห็นฟิตหุ่นฟิตหุ่นครับตอนเด็กๆครับพี่ลงแอตติจูดไปครั้งนึงครับไม่แต่ว่าที่ได้ไม่ที่ได้ลงมันเป็นอย่างนี้พี่อ๋อมไอคนที่จะลงปกอะแคนเซิลคิวแล้วเราก็เลยแล้วก็เหลือเวลาแค่แบบ 7-8 วันหาใครไม่ได้แล้วไปเช็คคิวนิกกี้ว่างนิกกี้ก็เลยไปลงซะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ทำไมนะตรงไหนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเอาไอ้นี่เป็นรูปเมาส์นะตรงนี้นะแจ๊คส่วนนี้รูปผมโปรดิวเซอร์ยิ้มมุมปากครับเหมือนว่ามึงหาเรื่องให้กูทำงานก็มีคู่กันคู่กันข้างบนเล็กๆแต่ปิดตัวไปแล้วนะไอ้จิจูดอ่ะใช่พี่เจ๊งเรียบร้อยก็พอลงไงไม่แต่ว่าไอ้ตอนนั้นฟุกนะตอนผมลงกับเมาส์ขายดีขายดีจนแกมมี่เนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าผมกับเมาส์เนี่ยขายดีเว้ยก็เลยมาทำเป็นโฟโต้บุ๊กนิกกี้เมาส์เลยไปถ่ายถึงญี่ปุ่นเลยถอดเสื้อเหมือนกันจริงๆแล้วมาขายพี่เชื่อไหมทั้งประเทศอ่ะไอ้ครับ20เล่มแล้วมันจะมีแบบเดินสายเขาคิดว่าแบบมันจะขายดีมากครับก็ไปตามห้างต่างๆเพื่อแบบให้คนมาขอลายเซ็นแล้วเอาแบบหนังสือแจกพี่เชื่อไหมไปตามห้างอ่ะปึ๊บซื้อคล้องขนาดเนี้ยคนมาเอาเต็มเลยมาขอลายเซ็นเต็มเลยขายได้เล่มเดียวแล้วคนที่ซื้อเนี่ยคือใครรู้มั้ยใครพนักงานร้านแบบสงสารนะไปซื้อช่วยซื้อหน่อยจริงๆเอ็นดูนางอ่ะทุกวันนี้ไปบริษัทผม GMMTV ครับมีเต็มเลยไปกองล้นบริษัทเลยกองไว้จริงๆเขาไม่ทิ้งหรอกเวลาแบบตู้เย็นเอียงเขาก็เอามาต่อมีผลงานเพลงไหมมีครับเคยออกกับเมาส์ครับซิงเกิลเดียวครับพี่อ๋อมครับเพลงชื่อว่าอ่อนแออ่อนแออ่อนแอก็ไม่ได้พี่อ่อนแออ่อนแอมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอไปพร้อมกับไอ้โฟโต้บุ๊กนี่แหละไปถ่ายคู่กันไปพร้อมกันเลยคือออฟไปพร้อมกันคือลุ่งพร้อมๆกันเละพร้อมกัน1ซิงเกิลที่ทั้งชีวิตผมมีงานจ้างงานเดียวไปขึ้นต่อจากบอยปกรณ์ผมจำได้เลยตอนที่บอยปกรณ์ขึ้นเนี่ยคนเต็มร้านเลยพอผมขึ้นไงเมาคนเต็มที่กว่าเดิมเหลือยายนั่งอยู่คนเดียวจริงเหลือยายนั่งอยู่คนเดียวผมก็ถามยายครับยายมาดูนิกกี้เมาส์เหรอครับมารอหลานเขานอกจากบอลแล้วแบดล่ะแบดไม่ค่อยได้ตีครับแต่ผมตีกับแม่ผมครับแม่ผมชอบตีแบดครับก็จะไปตีเพื่อนแม่มั่งครับพูดถึงเรื่องแบดวันนี้เนี่ยจะพาน้องไปตีแบดครับนะฮะแต่เดี๋ยวเบรกหน้านะเพราะว่าจะมีน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาจะมาโชว์ทักษะเรื่องของการกีฬาเก่งหรือเปล่าคนนี้เก่งมากเรียกเฟี้ยวเงาะในช่วงแซ่บเรียกพี่แซ่บเรียกพี่
วัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิวิจันควงชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มเจอายุ10ปีผมเป็นนักกีฬาแบดมินตันจากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำครับผมเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ7ขวบสาเหตุที่เล่นเพราะแม่พามาเล่นแล้วก็ชอบครับระยะเวลาในการซ้อมอาทิตย์ละ5วันวันละ3ชั่วโมงครับกีฬาในดวงใจคือพี่แมนบุญศักดิ์คุณชนะครับสาเหตุเพราะเขามีสไตล์การตีเหมือนผมคือลูกหลอกที่เด็ดขาดครับความฝันสูงสุดของผมคือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิกโลกครับวันนี้ผมจะมาโชว์ทักษะการเล่นแบดมินตันตามไปดูได้เลยค่ะเห็นทักษะการตีของผมหรือยังอย่างนี้ต้องเรียกผมว่า PMJ นะครับถ้าเก่งขนาดนี้ก็ต้องเรียกพี่แล้วสิ่งที่เราถือตัวนี้เป็นอุปกรณ์การกีฬาที่เรียกว่าฟุตบอลครับผมโอ้โหแบดมินตันเอาล่ะเราจะมาตีโต้แบดกันครับนี่อันนี้เดี๋ยวเป็นกรรมการให้โดยการแบดของเราเนี่ยเราจะเล่น7ลูกครับบทลงโทษครับง่ายทีเดียวเราจะมีสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งชื่อว่าอะไรล่ะผมแค่ตกใจเฉยตกใจทำไมล่ะมือถือเราจะมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะครับเป็นของขวัญให้ถ้าใครชนะแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนตัวนี้ไก่อันนี้ใครชนะใครชนะเราจะเดี๋ยวถามหน่อยว่าอะไรกับไก่หรือเปล่าเนี่ยตอนเด็กทำไมกลัวไก่พี่เพราะว่าเป็นเรื่องจริงตอนเด็กบ้านย่าผมเลี้ยงไก่ครับแล้วมันเกิดลูกพี่ลูกเจี๊ยบผมไม่เล่นกับลูกเจี๊ยบโดนแม่มันไล่จิกอะไรล่ะแต่ถ้าบทลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครแพ้เนี่ยเราต้องรอดเน็ต1 2 3 4 5 5รอบครับโอเคมาถ้าพร้อมแล้วไปมาเลยพร้อมแล้วมาลูกแรกเริ่มเลยเฮ้ย
ปไหนพี่อ๋อมไม่เล่นพี่อ๋อมไม่เล่นพี่อ๋อมไม่ได้เล่นพี่อ๋อมเป็นกรรมการโอ้ยโอ้ยหกสี่ลูกเดียวลูกเดียวนิกกี้สู้สู้นิกกี้นี่เขาเองตกใจพี่ออมผมขอแก้ตัวอะไรขอแก้ตัวเดี๋ยวชนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยถือว่าวอร์มเรามาวัดกันที่ความแม่นของการเสิร์ฟลูกแบดดีกว่าพละกำลังก็ไม่ได้ทิศทางก็ไม่ได้ไอความแม่นมันจะได้ไหมอ่ะไม่เมื่อกี้เนี่ยถือว่าวอร์มร่างกายไงเอาไงเอาเสิร์ฟใส่ในนี้ตีใส่ในนี้เดี๋ยวทีมงานเตรียมมาเหมือนจะมีเซตที่2ไม่มีครับอันนี้ผมเอามาเองครับผมเตรียมเองครับมาจากบ้านเลยนี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกครับให้เป็นพิธีกรเลยเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมกี่ลูกดีกี่ลูก5แล้วกัน5ลูกใครลงเยอะกว่านะใครลงเยอะกว่าโอเคไปจับมือจับมือโอเคชุบหนึ่งครับผมหนึ่งพี่บอลหนึ่งตาน้องชายผมแล้วพี่ม่อนยังนำอยู่พี่ม่อนยังนำอยู่นำอยู่นำอยู่ลูกที่3ลูกที่3เฮ้ยเลยเส้นโอ้โหขี้กองอ่ะแม่พี่โอ้โหตรงนี้ผมก็ไม่ลงโอ้โหพี่อ๋อมเชียร์ออกนอกหน้านอกตามากชนะแขกรับเชิญเทปนี้ชนะไม่พี่ม่อนแล้วก็พี่อ๋อมครับผมไม่เคยเจอพิธีกรคนไหนที่เขาเอาจริงกับแขกขนาดนี้ก่อนเลยครับมีใครเขาทำจริงพิธีกรที่มาตบแรงใส่แขกขนาดนี้อย่าฟ้องดิจริงๆม่อนไม่มีใครทำหรอกโอ้ยถ้าเรียกม่อนอย่าเรียกพี่เลยวันหลังอ่ะไม่จะบอกว่ากติกาของเราเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยก็ชนะไงก็คือคนแพ้ต้องเป็นคนรอดเดี๋ยวกติกาของเราเปลี่ยนใหม่แล้วผมชนะวันนี้ผมชนะแต่เป็นคนรอดเป็นเหตุผลที่แบบดีมากที่ผมไม่เคยไม่เคยเจอมือเปียกมากเลยไม่เคยเจอนายที่แบบมีเหตุผลอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมเขาเขารักลูกน้องไงรักเพราะว่าที่ดูถ้าเกิดพี่รอดอ่ะพี่ได้ออกทีวีเพิ่มอีก5วิ6วินะก็เลยเป็นคนรอดเป็นเหตุผลที่ดีมากพี่ขอบคุณไอ้เงี้ยไพ่น้องนิกกี้ฝากผลงานก็ติดตามได้นะครับในอนาคตก็จะมีพิธีกรนะครับรายการคู่กับพี่อ๋อมสกาวใจรายการอื่นอย่างอื่นผมไม่ฝากดีกว่าเพราะว่าผมรักรายการนี้โอ้ยป้าบอคอแตกสนุกสนานในวันนี้สถานที่ล่ะสถานที่ล่ะสถานที่กว้างขวางไหนลองไปพิธีกรขอบคุณสถานที่อะไรนะครับแม่เอาผมไม่แยกซีนผมรอผมทำทีเดียวดีกว่าอยู่เป็นขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับเบสบินตันนะครับก็มากันได้ก็ต้องขอบคุณนิกกี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะขอบคุณพี่อ๋อมครับขอบคุณครับพี่ม่อนครับสัปดาห์หน้านะครับจะพบกับความสนุกแบบนี้อีกนะครับจะเป็นกีฬาอะไรแขกรับเชิญคนไหนต้องคอยติดตามกับรายการสปอร์ตแซ่บชูชูคูณ2ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครชนะเป็นคนไปเลยรอดต่อไปผมจะไม่เอาจริงกับแขกรับเชิญแล้วครับไปผมจะไม่ตบใส่แขกรับเชิญแล้วครับเก่งมากวันนี้ผมชนะแล้วแต่เป็นคนรอด